สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยนะครับโครงการการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐนะครับต่อภาครัฐนะครับหรือเค้าเรียกว่าภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งจะมีส่วนเนี่ยในการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากคุณนะครับว่าที่ร้อยตีหญิงพัชิราศรีสวัสดิยาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตครับมาจากทราบว่าเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยมีพันธกิจหลักเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลายที่นะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างอันนึงเนี่ยที่ได้ร่วมมือแล้วเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจฐานรากเริ่มแข็งแรงมีรายได้นะครับเป็นโครงการเนี่ยทราบว่าร่วมมือกับมหาลัยราชภัฏพระนครนะครับไม่ทราบว่าภารกิจร่วมกันตรงนี้เนี่ยมียังไงครับแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงครับค่ะก็ขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะคะในส่วนของพันธกิจระหว่างมหาลัยราชภัฏกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอปักเกร็ดนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะได้รู้จักกับท่านอาจารย์นะคะจันทนาอุดมนะคะที่มีโครงการแล้วก็รับนโยบายจากทางมหาลัยนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยการลงพื้นที่เข้ามาช่วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนนะคะเพื่อจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะคะซึ่งจะขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็นักวิชาการเกษตรนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยบทบาทภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นนะคะหลักๆก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการกระบวนการจัดการการผลิตนะคะตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะคะค่ะรวมถึงการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะและก็ศึกษาวิจัยและพัฒนานะคะเพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรและก็บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนด้วยนะคะค่ะซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญเลยนะคะที่เข้าไปคลุกคลีแล้วก็ใกล้ชิดกับตัวเกษตรกรนะคะเพราะว่าจะต้องทำงานในพื้นที่แล้วก็พบปะหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรนั้นนะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะนำเทคโนโลยีวิวัฒนาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆนะคะไปส่งต่อให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อว่าจะให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงของตัวเองนะคะ รวมถึงเฝ้าติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนะคะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงค่ะที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยค่ะก็จะต้องคอยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะมองถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะในการทำงานหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยที่ว่าจะนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาหาแนวทางการแก้ไขต่อไปด้วยเช่นกันนะคะครับผมโอ้อันนี้ก็คือเราดูเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องการถ่ายทอดไม่พอเนี่ยอยู่ดูจนถึงเอาเทคโนโลยีมานะครับแล้วก็ดูในเรื่องผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงเอาสิ่งที่มีตรงนี้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะงั้นแนวการส่งเสริมเนี่ยการเกษตรเนี่ยเชิงพื้นที่ของเราเนี่ยเราวางแผนยังไงครับเรามียังไงครับค่ะสำหรับแนวทางการส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเองเลยนะคะเพราะว่าจะต้อง
มีการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรนะคะทั้งรูปแบบรายเดียวรายกลุ่มแล้วก็แบบมวลชนนะคะตลอดถึงการส่งเสริมเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆนะคะเพื่อว่าจะได้พัฒนากระบวนการการทำงานเนี่ยที่บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะต้องเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมด้วยนะคะโดยยึดพื้นที่เป็นหลักนะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะให้ตัวเกษตรกรหรือชุมชนเองนะคะรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของนะคะที่จะนำไปสู่แนวทางในการปรับทัศนคตินะคะของทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็เจ้าหน้าที่เองนะคะที่จะต้องช่วยกันนะคะในการวางแผนเพื่อจะทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะครับอ๋อก็คือเหมือนกับให้มีส่วนร่วมด้วยกันแล้วก็ให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันใช่ค่ะครับผมเห็นบอกว่ามีการทำเนี่ยเป็นแบบข้อเห็นข้อแรกเนี่ยบอกมีการวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่รอบด้านเพื่อค้นหาเนี่ยศักยภาพความเป็นไปได้มันยังไงครับค่ะก็ในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อจะจัดทำแนวทางการส่งเสริมเนี่ยค่ะเราเนี่ยจะใช้วิธีกระบวนการจัดเวทีชุมชนนะคะซึ่งจะจัดทำในเวทีชุมชนเนี่ย3เวทีด้วยกันนะคะซึ่งเวทีแรกเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์เป็นข้อมูลพื้นฐานทางชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและบริบทของชุมชนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อยอดไปอีกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมองทุกบริบทของชุมชนได้อย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรืออาชีพแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของเราด้วยนะคะค่ะในส่วนของเวทีที่2นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือค่ะของหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาชุมชนเองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะคะหน่วยงานเอกชนต่างๆที่จะเข้ามาสร้างกระบวนการแนวคิดหรือช่วยเชื่อมโยงการตลาดนะคะซึ่งส่วนนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะให้ศักยภาพเนี่ยของส่วนเกี่ยวข้องนะครับเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายใช่ค่ะเราจะให้ทุกภาคส่วนนะคะเข้ามามีบทบาทร่วมทำงานร่วมกันนะคะครับค่ะค่ะในส่วนของเวทีที่3นะคะจะเป็นเวทีในเรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะเราเนี่ยจัดทำโครงการไปแล้ววางแผนไปแล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำไปแล้วค่ะเราก็จะมาร่วมติดตามประเมินผลว่ากิจกรรมที่เราได้ดำเนินการไปนั้นมีความคืบหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างหรือว่ามีข้อบกพร่องมีอุปสรรคยังไงบ้างนะคะเพื่อจะได้นำส่วนนี้ค่ะมาทบทวนแล้วก็กลับแก้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะถ้าว่ากิจกรรมที่เราวางแผนแล้วก็ดำเนินไปเนี่ยประสบผลสำเร็จนะคะจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งตัวของชุมชนเองแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนก็เกิดความภาคภูมิใจในการดำเนินงานนะคะว่าได้ช่วยเหลือแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับเห็นบอกว่าร่วมเนี่ยการขนาดร่วมนี่มีการจัดตั้งกองทุนรวมถึงเรื่องการการจ้างงานให้ความรู้เรื่องแรงงานรวบรวมผลผลิตอะไรพวกนี้เพื่อให้ถูกเป้าหมายด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนของกิจกรรมที่เราเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เองเนี่ยนะคะเราจะเน้นส่งเสริมโดยที่ว่ายึดพื้นที่เป็นหลักซึ่งจะใช้ในส่วนของคนพื้นที่สินค้านะคะที่เรามองที่ใช้หลักในการมองนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะเข้าไปส่งเสริมเนี่ยเราจะต้องมองถึงบริบทของชุมชนมองถึงตัวเกษตรกรว่ามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆมากแค่ไหนนะคะโดยที่ว่าเราเนี่ยจะส่งเสริมตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางอยากจะทราบว่ากิจกรรมเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับโดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆกันเนี่ยตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางเนี่ยเราดำเนินการยังไงบ้างครับ
ค่ะในการดำเนินการนะคะเราก็จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในการสนับสนุนกิจกรรมนะคะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนะคะซึ่งตัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะคะก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่นะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตรวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานนะคะซึ่งเราก็จะได้รับการสนับสนุนความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะคะในจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะคในส่วนนี้นะคะครับผมในส่วนนอกจากลดต้นทุนนี่ก็คือมันให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อให้ผลผลิตได้ออกมาได้มาตรฐานด้วยใช่ค่ะโอ้ครับผมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมันเหมือนเป็นมาตรฐานมูลค่าสินค้าใช่ค่ะครับผมโอ้แล้วกลางทางนะฮะค่ะในส่วนของกลางทางเราก็จะเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะอาจจะเป็นการแปรรูปผลผลิตหรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่เพิ่มช่องทางหรือว่าเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นนะคะค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเองเนี่ยทั้งตลาดในชุมตลาดในพื้นที่ของชุมชนเองนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลเองโรงเรียนเองธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็หน่วยงานเอกชนต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เชิญเกษตรกรของเราร่วมจำหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะอืมครับผมครับผมแล้วความเชื่อมโยงเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้คือต้นทางกลางทางและปลายทางนะฮะปลายทางก็คือเห็นทราบว่ามีส่วนมีสนับสนุนในเรื่องงบประมาณด้วยใช่ค่ะสำหรับปลายทางนะคะก็จะเป็นแนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเส้นทางเชื่อมโยงการตลาดนะคะซึ่งเราคิดว่าไม่ได้ว่าส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและจำหน่ายภายในชุมชนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรากำลังจะส่งเสริมให้เกษตรกรของเราค่ะสร้างเครือข่ายตลาดที่กว้างขึ้นนะคะทั้งภายในและภายนอกชุมชนแล้วก็สามารถแข่งขันกับภายนอกได้นะคะยิ่งสามารถส่งออกได้เราก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรเรานะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนเนี่ยแน่ๆเลยก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรเองแล้วก็อปท.ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีอีกหลายหน่วยงานนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเองนะคะให้มีความพร้อมเพื่อจะรับโอกาสที่จะเข้ามาค่ะครับผมอย่างนี้อยากจะทราบแล้วฮะอยากจะให้ช่วยยกตัวอย่างกิจกรรมเนี่ยฮะในที่ขับเคลื่อนแล้วเนี่ยที่มันสามารถจับต้องได้นะครับมาเป็นตัวอย่างให้เนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นภาพหน่อยครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในการขับเคลื่อนแรกนะคะที่จะยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท์จังหวัดนนทบุรีนะคะเริ่มเข้ามาจากการสมัครนะคะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็คือเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเข้ามาเพื่อจะมาสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะในการทำการเกษตรนะคะและก็ไปศึกษาเรียนรู้จากการศึกษาดูงานผ่านการอบรมต่างๆนะคะคแล้วก็มาทดลองทำนะคะในซึ่งก็ยังทำงานประจำอยู่นะคะในช่วงแรกนะคะคก็มีการเพาะเห็ดนะคะจากการเปิดดอกอย่างเดียวนะคะคก็ทำให้ได้รายได้ที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ในระดับหนึ่งในช่วงปีแรกนะคะคหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนานะคะต่อยอดความรู้นะคะมาเป็นการผลิตก้อนเห็ดเองนะคะอ๋ออันแรกเนี่ยคือเราผลิตเห็ดเนี่ยเพื่อจำหน่ายใช่ค่ะเริ่มแรกคือเราผลิตก้อนเห็ดเองละใช่ค่ะตอนนี้ผลิตก้อนเห็ดเองแล้วค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะอ๋อครับผมค่ะก็มีการผลิตก้อนเห็ดด้วยนะคะซึ่งก้อนเห็ดที่ทำมาเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 ถึง 10 บาทนะคะสำหรับก้อนเห็ดที่ได้แล้วนะคะ
ในเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการทำแล้วก็มาเปิดดอกเองนะคะทำให้ได้ผลผลิตดอกเห็ดสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ80ถึง100บาทนะคะโดยการจำหน่ายที่หน้าบ้านแล้วก็ตลาดใกล้เคียงนะคะซึ่งเป็นถนนตัดผ่านหน้าบ้านอยู่แล้วอะค่ะก็เลยวางขายหน้าบ้านเลยนะคะก็มีรายได้หลายตังค์เลยนะฮะใช่ค่ะในขนาดเดียวกันค่ะดอกเห็ดที่จำหน่ายไม่หมดนะคะเราก็ยังส่งเสริมให้ตัวเกษตรกรนะคะรู้จักในเรื่องของกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็ได้นำเห็ดนะคะมาแปรรูปเป็นเห็ดหยองและเห็ดสวรรค์นะคะให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ350ถึง400บาทเลยค่ะโอ้จากเริ่มต้นที่บอกว่าเป็นดอกเห็ดแล้วเป็นก้อนเห็ดจากต้นทุนเนี่ยประมาณ8บาทถึง10บาทประมาณ10บาทเนี่ยเราสามารถเนี่ยทำแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจัดจำหน่ายเห็ดเนี่ยเป็น80บาทต่อกิโลและหลังจากตรงนั้นเนี่ยพอมีผลผลิตเนี่ยเพียงพอแล้วหรือเหลืออย่าบอกว่าเลยก็คือผลิตมากขึ้นเราก็เอามาแปรรูปเนี่ยเอามาเป็นกับว่าเป็นเห็ดหยองนะครับที่แบบจำได้ว่าคือกินแล้วเหมือนมีรสชาติเผ็ดๆเปรี้ยวๆมันๆหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคล้ายๆกับหมูหยองเลยค่ะทานค่ะครับผมและกิจกรรมอย่างการขับเคลื่อนอื่นนะฮะเป็นยังไงครับค่ะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนของวิสาหกิจชุมชนนอกลาบ้านนางลำนะคะใบชาเกาะเกตแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรนะคะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือเกาะเกตเลยนะคะที่มีการปลูกทั้งชารางแดงแล้วก็หน่อกะลานะคะโดยที่ว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยจะนำทั้งสองพืชทั้งสองชนิดเนี่ยค่ะมารับประทานเป็นอาหารด้วยแล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มด้วยนะคะเราก็จะพาเกษตรกรเนี่ยค่ะไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงเลยนะคะทั้งในส่วนของดงบังแล้วก็อภัยภูเบศนะคะแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะคะได้เห็นถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวรวมถึงการแปรรูปและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเลยค่ะไอ้นี่ใบชาเนี่ยมันอันนี้คือถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอะฮะมันแตกต่างทั่วไปแล้วมันดีกว่ายังไงฮะแล้วทำไมมันต้องอยู่ในพื้นที่ของเกาะเกร็ดตรงนี้ครับในส่วนของหน่อกะลาที่อยู่ในพื้นที่เกาะเกร็ดอะค่ะเกษตรกรเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นมากับชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็การเพาะปลูกของเขาเนี่ยไม่มีสารพิษเจือปนเลยเงี้ยค่ะขึ้นตามธรรมชาติเงี้ยค่ะแล้วก็แตกหน่อออกใบได้ดีเงี้ยค่ะออกทั้งปีนะคะอยากจะทราบว่าใบชาเนี่ยที่ขึ้นชื่อเนี่ยของเกาะเกตเนี่ยมีสรรพคุณยังไงครับค่ะสำหรับใบชาที่ได้จากเกาะเกร็ดนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้คือปลอดสารแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นพืชพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะคะก็จะมีการนำใบชาแล้วก็หน่อกะลาเนี่ยค่ะมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่จะมีรสชาติแตกต่างกับชาทั่วไปค่ะครับผมอีกเห็นทราบว่ามีกิจกรรมอันนึงเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแล้วสร้างเนี่ยมูลค่าเพิ่มให้รายได้ของเป็นพื้นที่ชุมชนให้เศรษฐกิจฐานล่างดีขึ้นเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดมมันเป็นยังไงครับในส่วนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดมนะคะซึ่งมีการแปรรูปนะคะจากกล้วยนะคะเริ่มต้นจากหลังปี54นะคะที่มีการน้ำท่วมไปนะคะก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของหน่อเนื้อเยื่อกล้วยนะคะก็มาปลูกนะคะแต่ทำให้ปลูกในปริมาณที่มากผลผลิตก็มากตามมานะคะกลายเป็นว่าผลผลิตล้นตลาดก็เกิดการนำผลผลิตนั้นมาแปรรูปนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะค่ะจะเป็นกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปราศจากสารเคมีนะคะปราศจากสารปรุงแต่งนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานอร่อยเป็นธรรมชาตินะคะโดยปกติแล้วนะคะในส่วนของกล้วยนะคะที่จำหน่ายกันเนี่ยจะอยู่ที่ราคาวีละ20ถึง40บาทนะคะแต่เมื่อนำมาแปรรูปแล้วนะคะมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3ถึง4เท่าเลยนะคะต่อกิโลนะคะครับค่ะก็ทำให้ค่ะ
ทำให้ในส่วนนี้เนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยค่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเองเนี่ยค่ะในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การสร้างการตลาดนะคะก็ได้รับความร่วมมือกับของอาจารย์จันทนาอุดมนะคะเข้ามาช่วยเหลือโดยการวิเคราะห์นะคะการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการรวมถึงนำผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยการตลาดออนไลน์แล้วก็การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากเลยค่ะอาจารย์คะครับผมในตัวอย่างทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็คือเริ่มต้นเนี่ยต้นทางกลางทางและปลายทางใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมเราจะใช้ทรัพยากรของชุมชนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะครับผมอยากจะทราบว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นกิจกรรมหลักเนี่ยคือการดำเนินการส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่เนี่ยมันคืออะไรครับค่ะการส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่หลักๆแล้วนะคะในบทบาทของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเองอะค่ะเราก็จะใช้พื้นที่นะคะบริบทของชุมชนเป็นหลักในการส่งเสริมนะคะโดยการยึดพื้นที่คนสินค้าเป็นหลักนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันทางกายภาพแล้วก็ศักยภาพอะค่ะดังนั้นตัวเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนนะคะให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแล้วก็ดึงศักยภาพของชุมชนนั้นให้ออกมาให้ได้นะคะสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะครับครับผมโหนี่ดูแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมเนี่ยเพื่อบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเพราะว่าแทนที่เราจะขับเคลื่อนเองเนี่ยเป็นหลักก็ไม่ละต่อไปนี้ก็คือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่พอยังหน่วยร่วมดูกับมือกับหน่วยงานที่เป็นนักเกี่ยวกับวิชาการแล้วก็หน่วยงานในเรื่องเกี่ยวเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนเพื่อที่ให้ชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแรงในท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากนะครับในโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบหน่อยครับค่ะค่ะสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะคะในแต่ละปีนะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็จะมีโครงการหรือว่านโยบายดีๆเกี่ยวกับการเกษตรนะคะสำหรับพืชแต่ละชนิดนะคะก็อยากเชิญชวนให้เกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและก็เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมดีๆที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เชื่อว่าสังคมของเกษตรกรนะคะจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอขอบคุณนะครับว่าที่ร้อยตีหญิงนะครับพัชราศรีสวัสดิ์ยานะครับมาที่มาพูดคุยนะครับมาพูดคุยในเรื่องกิจกรรมดีๆนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ